มพัฒนาที่ดินได้น้อมนำพระราชดำรัสเอายาแฝกมาศึกษาวิจัยนะครับมาศึกษาวิจัยในการใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับป้องกันดินพังทลายนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องยาแฝกกันนะครับยาแฝกแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกและแก่ยาแฝกลุ่มชนิดที่2และแก่ยาแฝกตอนมีไหมมีนั่นไหมยาแฝกลุ่มนะครับก็ได้แก่พันธุ์ใครรู้จักบ้างพันธุ์อะไรฮะพันธุ์อะไรนะศรีลังกายาแฝกลุ่มพันธุ์ศรีลังกาแล้วก็พันธุ์กำแพงเพชร2นะครับก็พันธุ์สุราษฎร์ธานีแล้วพันธุ์สงขลา3ส่วนยาแฝกดอนนะครับได้แก่พันธุ์นครสวรรค์นะครับพันกำแพงเพชร1พันร้อยเอ็ดพันเลยก็ดีของการปลูกยาแฝกขุงนะครับอัตราการรอดนี่สูงเพราะอะไรเพราะเขามีรากเขาแตกออกมานะครับมีรากเขาแข็งแรงแล้วปลูกลงการทำนาแบบมีคุณภาพชีวภาพโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ2ได้คำตอบยังครับได้ยังดูดิก็ถามว่าไหนเราจะคุยไหนยังไม่ตรงใช่ไหมยังไม่ตรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นหาดูครับเราดูเรื่องที่หนึ่งคือการผลิตผลิตน้ำหรือการผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเล็กซูเปอร์พอร์ตคำว่าพอดอแปลว่าพัฒนาที่ดินพอดอเป็นชื่อย่อแปลว่าพัฒนาที่ดินนะครับเป็นชื่อย่อเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามได้ยินคําว่าพอดอนะครับให้รู้สึกว่านั่นคือกรมพัฒนาที่ดินนะฮะน้ําหมักชีวภาพนะครับได้จากการย่อยสลายพืชผักอบน้ํานะฮะพืชผักอบน้ําให้อยู่ในรูปของเหลวนะครับเป็นสีน้ําตาลมีกลิ่นฉุนๆเนี่ยนะฮะโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์เคยได้ยินคําว่าจุลินทรีย์มั้ยจุลินทรีย์ตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องส่องเข้าไปเพราะนั้นหน้าตาของจุลินทรีย์จะเป็นอย่างนี้หน้าตาจุลินทรีย์ทำหน้าที่ในการย่อยนะครับมีทั้งแบคทีเรียมีทั้งยีสต์มีทั้งย่อยโปรตีนย่อยไขมันนะครับเที่ยวจนมันไม่ออกแล้ว นี่ตัวที่คนละสองมันเป็นนี้นะครับใส่ลงไปแล้วทำไงต่อคนคนกี่นาทีคนคนเลยคนเลยใช้เป็นคนเลยค่อยคนเดี๋ยวหกคนให้ทั่วคนไปคนกี่นาทีอ่ะ5นาทีคนไปเลยเวลาด้วยเนาะลืมจับเวลาไว้โอ้ยแน่นอนมากเลยมีระบบจับเวลาด้วยอ๋อไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้5นาทีเก่งคนมันก็ได้สลับคนมันก็ได้สลับคนอ้ำมั่งพัชราภามั่งอ้ำอภิชาติทำไมต้องคนถึง5นาทีเพราะให้มันทำอะไรให้มันใช่กระตุ้นให้มันตื่นก่อนกระตุ้นนี้นะจะเทออกนอกเอ๊ะเอาไว้หมดเลยอ้าวคนต่อจุโตคนให้มันเข้ากันก่อนคนคนเกิดคนให้เหมือนคนโยเกิร์ตเลยแล้วหมักกี่วัน21วันนะถ้าเราใช้ผักและผลไม้มาหมักเราจะเรียกว่าอะไรน้ำเรียกอะไรน้ำหมักชีวภาพถ้าเราใช้กุ้งหอยปูปลาเราเรียกว่าปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยสีน้ำครับปุ๋ยสีครับอีมาอีมาเปิดฝาอ้าวของหนูอยู่นี่เปิดฝาไหนเปิดฝาดินนี้หยิบมาหยิบมาอ้าวตักดินขึ้นมาค่ะเอาแค่นี้เดียวนะใส่ลงไปในหลุมเลยมองคนนี้มันได้มามองไม่เห็นมาคนที่มองไม่เห็นมาตรงนี้ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงเขาพี่เขาโอเคอันนี้เยอะไปลูกเอาออกนิดนึงล้นหลุมไปลูกออกนิดนึงตักมาหยิบขวดน้ำยานี้ขึ้นมาวันนี้หมุนนะแล้วโยนลงไป2โยนค่ะ
หมุนนี่ลูกหมุนหมุนหมุนตรงนี้นะโยนลงไปสองโยนสองโยนก่อนโอ้มันรู้แหงวะดูแหงดูแหงเอาหมุนของพี่หมดเลยลูกเสร็จแล้วครับแค่นี้ลูกแค่นี้อ่ะโยนลงไปสองโยนแล้วก็เอาส่วนปลายอันนี้คนลูกคนนี่หูตำเลยล่ะคนพ่อเช็ดอุปกรณ์เก็บปิดฝาทั้งย้ายดีปิดสังเกตว่าดินเราเริ่มอิ่มตัวยังคะหยิบขวดนี้ขึ้นมาขวดนี้ตาเราลงไปเขียนลงไปเลยสีไม่เขียนแล้วเขียนลงไปเอกลันด้วยจำได้มีไหมเอกลันด้วยหรอขอตอบก่อนยังไม่ตอบข้อ5ข้อสุดท้ายตอบอะไรตอบอะไรข้อสุดท้ายตอบอะไรข้าวเกลือข้าวเกลือใช่ไหมถ้ามีเกลือพี่ให้หมดถ้ามีเกลือพี่ให้ใครได้ให้ยกมือขึ้นโอ้ใครได้4ไม่มีใครได้3ใครได้3ใครได้2ไม่มีใครได้1มีมั้ยไม่มีมีคนไม่ถูกมั้ยมีคนไม่ถูกเรามาดูดินต่อดินเหนียวดินร่วนดินทรายรู้จักมั้ยรู้จักดินมั้ยลองจับดูอันนี้ดินอะไรอันนี้ดินอะไรลองจับดิลองจับดูนี่ดินอะไรดูดิจับไหนดินเหนียวอันไหนดินเหนียวอันไหนดินร่วนอันไหนดินทรายรู้ได้ไงว่าเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินเหนียวจับเป็นไงนิ่มๆมือใช่ป่ะมันจะแบบว่าป่นๆใช่ไหมแล้วดินทรายอะคะรู้สึกไงมันจะสักๆใช่ป่ะมันจะแบบเป็นเม็ดๆอันจะพบอะไรนะเมื่อกี้ที่เราจดไปเราเจอดินเค็มอะมีอะไรคาบอะไรคาบอะไรน้ำตาลขาวอะขาวคาบเกลือคาบเกลือใช่ป่ะเห็นคาบเกลือป่ะขาวๆเนี่ยที่หน้าดินเห็นใช่ป่ะเห็นไหมมันมาจากไหนมันมาจากน้ำใต้ดินค่ะน้ำใต้ดินไม่พ่อแม่เราไม่เอาไปหว่านหรอก นะแล้วก็วิธีแก้ไขของดินเปรี้ยวเราทำไงใช้ปูนเราจะใช้ปูนมารกับโดโลไมท์นะคะตัวนี้ทำให้ดินดีขึ้นถ้าเราปรุงก๋วยเตี๋ยวอะถ้ามันเปรี้ยวเราทำไงใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใช่ป่ะแต่ดินเปรี้ยวอ่ะเราก็ต้องใส่ปูนเหมือนกันนะเพื่อให้ดินมันดีขึ้นนะคะเพื่อให้รสชาติมันอร่อยขึ้นแล้วก็ดินเค็มทำไงอ่ะ ซ้ำไหมใส่น้ำปลาป่ะ